ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์มือถือที่รักทุกท่านนะครับผมโจ๊กแจมจากแอปเกม Thailand กลับมารายงานตัวกันอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าไปบอกใครนะอาทิตย์นี้ก็มีอีก5เกมมือถือมานำเสนอกันครับใครที่ยังไม่มีเกมเล่นมากดดูกดโหลดกันไปได้เลยนะครับเอาเลยครับอย่าเสียเวลาดีกว่าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเกมแรกนะครับเคยพูดถึงกันไปแล้วครับกับ Blade 2นั่นเองนะฮะแหมใครพอจำกันได้นะครับเกมนี้พัฒนามันนานมากนานเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ยังพัฒนาไม่เสร็จนะครับแล้วก็ยังปล่อยเป็นตัวเบต้ามาให้ทดลองเล่นกันอยู่นะฮะครั้งนี้พิเศษนิดนึงครับมีช้อยให้แบบให้เลือกภาษาอังกฤษด้วยนะฮะแต่แม่งก็เป็นภาษาเกาหลีอยู่ดีแล้วผมก็งงๆว่าจะมีให้เลือกทำไมนะครับผมแต่ก็มีให้เลือกก็เลือกนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคือมันไม่ได้อ่านยากอ่านเย็นอะไรคือเขาก็สอนดีนะครับก็กดตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ยากแน่นอนนะครับระบบการต่อสู้นี่ดีมากๆนะครับดีโคตรๆเลยนะครับเป็นแอคชั่น RPG ที่แบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากเลยแบบฟันชุชะชุชะระเบิดตู้มไอตัวหมัดนี่คือโคตรแรงโคตรเท่นะครับผมต่อยอักอึกอักอึกอักนะต่อยปีศาจต่อยหมาต่อยแมวต่อยไม่ทุกอย่างนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแอคชั่นที่แบบเข้มข้นมากๆนะครับใครไม่เก่งภาษาก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับหลายๆคนในประเทศนี้ก็ไม่ค่อยเก่งภาษาก็ยังได้ดิบได้ดีกันนะก็อย่านะครับผมก็สามารถอ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วนะครับดังนั้นก็ไปลองโหลดเล่นกันดูนะฮะเราจะรู้ว่ามันดีมากเกมนี้มันดีมากจริงนะครับผมมาที่เกมที่2นะครับมันเป็นโมบ้ากึ่งแนวแบบ Clash Royale นะครับมีชื่อเกมว่า Champion Destiny นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นโมบ้า3ต่อ3คนนะครับจะเรียกว่าโมบ้าไหมก็ใช่นะครับเป็นแนว Battle Arena นะครับที่เอาฮีโร่เนี่ย3ตัวปะทะ3ตัวกันเลยแบบไม่ต้องมีซื้อของไม่ต้องมีการเก็บเลเวลใดทั้งสิ้นเปิดมาทุกคนมีสกิลครบแล้วบวกกันเลยครับแถมยังสามารถเปลี่ยนฮีโร่ตัวอื่นลงมาสู้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าตัวเก่าตายก็เปลี่ยนลงมาเรื่อยๆดังนั้นเราต้องเล่นเป็นทุกตัวนะไม่ใช่ว่าเล่นถนัดอยู่ตัวเดียวแล้วก็โดดกระทืบตายแล้วเปลี่ยนลงมาแล้วเล่นไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะครับผมมันก็มีตำแหน่งของมันมีตัวแทงค์ตัวแอสซาซินตัวยิงไกลว่ากันไปนะครับก็ต้องฝึกเล่นในครบทุกตัวเพราะว่ามีโอกาสได้ใช้จริงๆนะฮะแล้วก็เป้าหมายหลักๆของเกมก็คือทำลายป้อมของฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับหรือว่าตีป้อมใหญ่ให้แตกนั่นเองนะครับถ้าเกิดตีได้ก็ชนะไปเลยแล้วแมตช์ดึงเนี่ยไม่เกิน5นาทีเท่านั้นครับคือจำกัดเวลาเลยว่า5นาทีต้องจบนะครับถ้าไม่จบก็คือนับป้อมว่าใครเสียมากกว่าก็แพ้ไปนั่นเองนะโอ้เกมนี้มาเร็วเข้มเร็วเล่นเร็วเล่นง่ายเล่นดีเล่นสนุกโอ้โหอวยขนาดนี้แล้วไม่โหลดได้ยังไงล่ะครับโอ้ดีขนาดนี้นะครับมันก็ไม่เชิงกับโมบ้ามากๆไม่เชิงโมบ้ามากมันจะเป็นแนวBattle Royale เอ้ยไม่ใช่ Battle Arena มากกว่านะครับดังนั้นใครมีเวลาไม่มากเล่นเกมนี้ผมแนะนำเลยครับเกมที่3ครับสาวก Last Day on Earth ต้องร้องว้าวๆๆอีกแล้วนะครับกับ Wasteland Survival นั่นเองนะฮะเกมนี้ถ้าใครเบื่อแบบ Last Day on Earth ที่ต้องตีซอมบี้นะครับเขาเปลี่ยนธีมไปเป็นธีมคาวบอยตะวันตกนะครับผมก็เป็นโลกของคาวบอยเลยครับจากซอมบี้ก็เปลี่ยนเป็นขอทานมันมีภาษาไทยด้วยมันเจ๋งตัวเนี้ยแล้วก็แปลได้ก็ตลกดีนะครับก็ไปเล่นดูนะครับมันเป็นธีมของคาวบอยเลยนะฮะก็คือพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายก็จะเปลี่ยนเป็นแนวขอทานเป็นโจรเป็นหมาจิ้งจอกอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าโครงก็คือ Last Day on Earth เป๊ะเลยนะฮะถ้าเกิดใครเบื่อแบบธีมซอมบี้ก็คือเอาง่ายๆว่า Last Day on Earth อ่ะมันก็มีเกมก๊อปคนออกมาเยอะๆๆแค่เปลี่ยนธีมเนี่ยก็ลองเล่นกันดูละกันของผมอ่ะผมชอบธีมนี้เหมือนกันก็คือธีมคาวบอยมันก็แบบไอ้คลาสสิกดีว่ะก็เล่นมันก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เพราะคล้ายๆกริมโซอ่ะนะครับผมก็เล่นแล้วสนุกดีนะครับยังไงก็ใครชอบแนว Last Day on Earth ไปโหลดเล่นกันดูเผื่อแบบใครที่แบบตาม Last Day on Earth คนอื่นไม่ทันละก็ลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมนี้เผื่อจะแบบได้นำคนอื่นนะนะฮะลองเล่นกันดูครับเกมที่4นะครับเรียกได้ว่ามามืดจริงๆครับเกมนี้ผมเห็นแล้วผมก็งงว่ามันคือเกมอะไรแล้วก็โหลดมาเล่นดูเฮ้ยแม่งหนุกว่ะเฮ้ยเกมแม่งหนุกเว้ยก็คือแดงแทงค์นั่นเองนะครับแดงแทงค์เนี่ยก็เป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยเอารถถังขับยิงกับคนอื่นนะครับผมเป็น3ต่อ3คนนะอันนี้เป็นจะเรียกว่าโมบ้ามั้ยมันก็ไม่น่าจะได้นะครับแต่คือรถถังแต่ละคันเนี่ยจะมีสกิลไม่เหมือนกันเลยครับก็คือยิงการยิงปกติกับอันติจะเป็นคนละแบบกันเลยรถสีเขียวก็แบบนึงสีน้ำเงินก็แบบนึงบางตัวยิงไกลบางตัวยิงเป็นจรวดบางตัวยิงเป็นช็อตกันคือมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็รูปแบบก็คือมีหญ้าด้วยนะคือมีหญ้าให้แอบด้วยนะก็คือขับไปแต่ที่ผมชอบคือกติกามันไม่จำเจคือทุกแมตช์ที่คุณกดไปเนี่ยคุณไม่ได้เจอกติกาเดิมซ้ำๆนะครับ
คุณอาจจะเจอแบบสะสมเพชรก็ได้หรือจะเจอเป็นเดธแมตช์ก็ได้หรือจะเจอเป็นแบบยิงเตะบอลก็มีผมชอบมากวันนี้แบบเตะบอลด้วยก็คือแบบไปแย่งบอลมาแล้วก็เตะเข้าโกอีกฝั่งนึงซึ่งเวลาเราถือบอลเนี่ยมันจะยิงไม่ได้เหมือนยิงปืนไม่ได้อะเราต้องเลี้ยงไปอย่างเดียวถ้าเกิดอยากยิงปืนก็ต้องเตะบอลทิ้งไปก่อนแบบโคตรดีโคตรดีบอกเลยคุณผู้ชมครับแบบดีมากนะเกมนี้นะครับแล้วเล่นกับเพื่อนได้ด้วย3คนนะครับจับทีมฟอร์มทีมมาได้เลยนะเล่นกับเพื่อนด้วยกันก็ได้นะฮะมันเยี่ยมมากจริงเยี่ยมมากจริงไม่นึกไม่ฝันว่าจะดีขนาดนี้นะครับไม่เชื่อไปโหลดเล่นกันดูครับผมเกมสุดท้ายนะครับเอาใจใส่โปเกมอนกันหน่อยนะครับกับโปเกมอนเควสต์นั่นเองนะครับในที่สุดนะฮะก็ได้เห็นโปเกมอนลงมาในสังเวียนเกมมือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากโปเกมอนโกนะฮะครั้งนี้มาใส่เบลจัดเลยนะเบลออดเลยนะครับก็คือมาเป็นแบบโปเกมอนเหลี่ยมๆนะครับเป็นโพลีกอนนะครับเราก็จะได้เล่นเป็นโปเกมอนเจน1พวกปิกัดจูพวกฮิปโตคังเงะอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องผจญภัยในเกาะเหลี่ยมๆแห่งนี้นะฮะในการที่จะหาเพื่อนพ้องแล้วก็ตีตะลุยมอนสเตอร์ป่าไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกมากๆนะเกมนี้เอาจริงมันสนุกแบบเบลๆนะครับก็เก็บโปเกมอนไปเรื่อยๆนะครับแฟนพันธุ์แท้โปเกมอนน่าจะชอบนะแล้วก็ทำอาหารเป็นแบบอาหารป่าให้แบบล่อมอนล่อโปเกมอนป่ามาแล้วเราก็จับเป็นพวกแล้วก็เอาไปตะลุยด่านเก็บเวลแปลงร่างนะครับแล้วก็มีมินิเกมต่างๆให้เล่นคือสนุกมากนะครับผมถึงแม้มันจะแบลไปหน่อยแต่ว่าเอาจริงมันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับดีจริงๆไม่ต้องมีเรื่องคนเลยอันนี้เป็นโปเกมอนล้วนๆเลยนะครับผมใครชอบโปเกมอนไม่โหลดเกมนี้ไม่ได้จริงๆครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ5เกมมือถือใหม่โคตรมันประจำสัปดาห์นี้โดยผมโจ๊กเกอร์แจมนะครับบอกได้เลยว่าสนุกนะครับสนุกทุกเกมนะครับไปโหลดเล่นได้เลยนะผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันเลยนะลิงก์กดได้เลยนะกดได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับกดแรงๆก็ได้นะครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับผมมีคำถามนิดนึงครับว่าโปเกมอนตัวโปรดของทุกคนคือตัวไหนครับน่าจะเคยดูโปเกมอนกันหมดนะทุกคนนะครับที่มาดูคลิปน่าจะเคยดูโปเกมอนอยู่แล้วส่วนตัวผมชอบมิซาดอนนะครับผมไม่โคตรเท่นะครับหางเป็นไฟนะแล้วก็เป็นมังกรซึ่งแม่โคตรแตกต่างกับร่าง1ร่าง2เลยนะร่าง3คือโคตรเท่เลยนะครับผมโอเคผมก็ชอบพิซซาดอนนะครับแล้วเพื่อนๆอะไรครับชอบตัวไหนกันครับลองคอมเมนต์บอกผมในช่องคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะครับแอปเกม Thailand เอาไว้ด้วยนะครับทุกคนจะได้มีเกมมือถือใหม่ๆมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Live Page Facebook appgame.in.th เอาไว้ด้วยก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาดูกันได้ทันท่วงทีอย่างไรล่ะครับโอเคครับวันนี้โจ๊กเกอร์แจมจากแอปเกม Thailand คงต้องลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ